กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศกลับมาพบกับรายการได้อยากได้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะวันนี้เสนอตอนที่ชื่อว่าไอ้ฮิตเล่เผด็จการจำอวดค่ะพี่น้องคะทำไมพี่ดาต้องเรียกเหมือนว่าเป็นเผด็จการจำอวดรู้ไหมคะเพราะวันนี้เนี่ยนะมันโชว์หน้าม่านอยู่ตลอดเวลานะคะโดยมีมารร้ายชักใหญ่อยู่เบื้องหลังค่ะตั้งแต่มันยึดอำนาจมานะคะพ่อแม่พี่น้องคะมันบ้าอำนาจมากขึ้นมากขึ้นทุกวันแต่มันบอกว่าไม่ฉันไม่ได้บ้าฉันไม่ได้บ้าไม่ได้บ้าอำนาจเหี้ยมึงไม่บ้าอำนาจตรงไหนวะทุกวันนี้เนี่ยนะสิ่งที่มึงทำนี่นะมึงไม่ได้ทำให้บ้านเมืองเนี่ยดีขึ้นไม่ว่าเรื่องเศรษฐกิจอะไรแต่สิ่งที่มึงบ้าอำนาจก็คือการที่คนคิดต่างมึงก็จับเข้ามาปรับทัศนคติวาทกรรมของมึงปรับทัศนคติจริงๆคือการกดขี่ข่มเหงกดหัวเอาไว้ไม่ให้หือไม่ให้อือเป็นยังไงล่ะคะถูกเรียกถูกจับตัวมาล็อกตัวมาอุ้มตัวมาปรับทัศนคติอย่างเช่นว่านักการเมืองต่างๆหรือใครต่อไปใครในโดนรอบหนึ่งรอบสองรอบสามเยอะแยะและพี่น้องรู้ไหมคะเมื่อเร็วๆนี้นะคะถูกอุ้มไปเลยนะคะอย่างเช่นคุณเงินคุณอุดมคุณากรจนภรรยาเขาต้องออกมาโวยวายนะคะทหารถึงมาบอกว่าอ๋อเดี๋ยวก็จะปล่อยกลับไปแต่อยู่ตรงไหนไอ้เหี้ยมึงก็ไม่บอกเขาด้วยนะเนี่ยเหรอคะนี่คือการไม่บ้าอำนาจเหรอคะแล้วก็วันนี้ไม่ละไม่เว้นนะคะพระวัดพระธรรมกายหลวงพ่อพระพยอมโดนเรียกไปปรับทัศนคติท่วนหน้านะคะแล้วยังไงครับพี่น้องคะการสิ่งหนึ่งนะคะที่มึงทำอยู่ทุกวันนี้เนี่ยนะเป็นการแสดงความบ้าอำนาจแล้วก็โชว์อำนาจของมึงกดขี่ประชาชนโดยในการคืนความสุขให้กับประชาชนความสุขดิบๆไปเสียเหี้ยถ้ามึงให้ความสุขเขาดีแล้วมึงต้องมาคืนความสุขเขาทำไมมึงให้แต่ความทุกข์เขาใช่ไหมเหี้ยนะคะแล้วพี่น้องรู้ไหมคะว่าการที่มันเนี่ยนะคะทำให้พี่น้องประชาชนต้องทุกข์ต้องลำบากเนี่ยนะคะกับรายการคืนความสุขทุกวันสุขๆดิบๆเนี่ยนะคะเขาบอกเลยค่ะมันพูดว่าไงรู้ไหมคะพี่น้องคะมันพูดว่าอย่างนี้ค่ะอยากมาเคลื่อนไหวนะเคลื่อนไหวไม่รู้จักหยุดเลยนะ1ไม่ให้ออกนอกประเทศ2จะระงับการทำธุรกิจทางการเงินข่มขู่นะคะใช้วิธีข่มขู่ประชาชนแล้วยังไงคะสื่อมวลชนก็ถามนู่นถามนี่มึงอย่าถามมากมึงถามมากเดี๋ยวสื่อโดนเอาไปปรับทัศนคติด้วยนะนี่ชี้อย่างนี้ด้วยนะคะพี่น้องเนี่ยได้ยังไงคะแล้วมันก็บอกว่าโอ้ยวันนี้เนี่ยนะเจ็บปวดหัวใจมากอะไรกันวะไอ้บ้านะคะไอ้ห่ากูเป็นขี้ข้าเตือนเมื่อไหร่ก็ใครใช้มึงเป็นล่ะมึงออกไปเลยรู้ไหมใครใช้มึงมาเนี่ยมันจะพูดว่าไงนะคะพี่น้องแล้วมันพูดว่าไงรู้ไหมคะมันบอกว่าเอออะไรก็ออกมาขัดแย้งกับมันมันเนี่ยนะอยากจะปฏิรูปอยากจะแก้กฎหมายนะคะเสร็จแล้วโวยวายดูเถอะวันนี้เนี่ยนะออกมาต่อต้านมันเหรอมันมีอำนาจที่มีอยู่เต็มยังมากดดันผมอยู่นะเนี่ยผมเป็นรัฐบาลผมมีอำนาจเต็มแล้วจะมาท้าทายอยู่แบบนี้นะคะแล้วนอกจากนั้นยังวิ่งโล่ไปฟ้องต่างประเทศไอ้ควายเขาไม่ได้ความยุติธรรมในประเทศสั่งสังหารหมู่ประชาชน100ศพบาดเจ็บ 2,000 กว่าคนแล้วอะไรต่อไม่ได้มากมายคดีความต่างๆเนี่ยนะ2มาตรฐานเขาไม่สามารถที่จะได้ความยุติธรรมเขาจึงต้องไปฟ้องนอกประเทศต้องออกไปฟ้องถ้าหากว่ามึงทำถูกอยู่แล้วมึงกลัวเหี้ยอะไรฮะไอ้ยุทธเลไอ้ฮิตเลไอ้จำอวดเนี่ยค่ะแล้วมึงก็บอกว่ามึงโกรธนะมึงโกรธมากเลยนะแล้วมึงก็บอกว่านี่เป็นรายการคืนความสุขให้ประชาชนคืนความโง่ให้สลิ่มนะสิสลิ่มมึงคิดได้มั้งหรือยังมึงดูซิว่าวันนี้เนี่ยนะมันบอกว่าหัดรักประเทศชาติบ้างตัวมึงเนี่ยนะมึงบอกว่ามึงเดือดร้อนนะเนี่ยวันนี้ทุกวันนี้มึงเดือดร้อนไอ้คนที่ไปทำอย่างเงี้ยเป็นคนไทยหรือเปล่าเจ้าหน้าที่ของรัฐนะจะต้องดำเนินการอย่างเป็นธรรมไม่เลือกข้างใดข้างหนึ่งตนยืนยันว่าไม่มีข้างจะต้องตัดสินด้วยศาลถูกผิดโดยศาลศาลเหี้ยดิทุกวันนี้มึงไม่เห็นเหรอไอ้สลิ่มมึงไม่เห็นเหรอพวกมึงไม่เคยผิดแต่ฝั่งทางนี้ผิดเรียกพระพยอมมาเรียกพระธรรมกายมาและไอ้พระสุเทพพระสุไอ้เร็วๆทั้งหลายแหล่นี้ไปอาศัยพระเหลืองอะแล้วตรงนั้นน่ะความชั่วตรงนั้นน่ะเห็นไหมคะแล้วยังไงรู้ไหมคะยังมีการบอกอีกนะคะบอกว่านี่ค่ะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะมึงบันทึกไว้หมดแล้วนะว่าประชาชนทำอะไรบ้างบอกว่าประชาชนเนี่ยออกมาเนี่ยจะประท้วงจะชุมนุมจะอย่างนั้นอย่างนี้ขอโทษชุมนุมชู3นิ้วก็ไม่ได้กินแซนด์วิชก็ไม่ได้เนี่ยวันเนี้ย
ทับนกมึงจะจับเป็นเอาตายเลยไอ้เหี้ยบอกว่าสร้างความรุนแรงสร้างความรุนแรงถึงขั้นที่บอกว่าประชาชนเนี่ยนะจะไปสร้างความรุนแรงแล้วก็ถึงขนาดเป็นแบบก่อการร้ายแบบปักใต้มึงจึงจะต้องบันทึกเอาไว้ถือประชาชนเป็นศัตรูมึงจะต้องเล่นงานเขาไอ้ควายแล้วพี่น้องรู้ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่มันทำร้ายทำลายประเทศชาติแล้วมันก็บอกว่านโยบายของรัฐบาลที่แล้วเนี่ยนะเป็นนโยบายประชานิยมทำอะไรให้กับประชาชนเนี่ยนะเป็นการเลี้ยงไข้นะคะเป็นการให้กินยาผิดซองเขากินยาถูกซองแล้วไม่ใช่แบบที่มึงคิดเหี้ยๆนี่หรอกนี่เลยนะคะพี่น้องคะมันบอกว่าไงรู้ไหมคะวันนี้เนี่ยนะคะมันทุ่มงบนะคะตอนนี้มีออกโครงการใหม่ค่ะว่า1 นะคะ 40,000 ล้านนะคะจะให้ประชาชนคนละ 1,000 ต่อไร่ไม่เกิน 15,000 สวนยางไม่น้อยหน้านะคะ 8,000 ล้านให้กับ 700,000 รายนะคะแล้วก็จ้างงานชาวนาในหน้าแล้งงวดที่แล้วพูดให้ฟังแล้วค่ะอีก 40,000 ล้านนะคะค่าแรงขั้นต่ำจะดูแลให้ได้300นะคะอัดฉีดงบเข้าไป 3,000 ล้านนะคะแล้วก็ช่วยภัยแล้งนะคะตำบลละ1ล้านเป็นเงิน 3,100 ล้านพักหนี้เกษตรกรทุ่มงบเข้าไปอีกนะคะ 4,000 ล้านนะคะแล้วก็มีอีก 50,000 ล้านนะคะจะแจกคูปองเงินสดจริงๆมันแบบบัตรเครดิตนะคะของรัฐบาลที่แล้วนี่เขาเป็นบัตรเครดิตเอาเงินไปลงทุนก่อนแล้วก็ผลผลิตแล้วก็หักคืนเอาส่วนต่างกำไรไปแต่มันบอกมันแจกฟรีอีกแล้วค่ะพี่น้องคะ 50,000 ล้านนะคะแจกคูปองเงินสดให้พี่น้องเกษตรกรไปซื้ออุปกรณ์ทำมาหากินลงทุนไปก่อนพี่น้องรู้ไหมคะทั้งหมดเนี่ยนะเงินไอ้เหล่ปะคะภาษีประชาชนค่ะแล้วเป็นยังไงคะมันบอกว่าถ้าเงินงบไม่มีนะให้ไปกู้มาจะแดกเรื่องเงินกู้อีกสิแล้วยังไงคะทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ว่ามึงจะใช้งบทุ่มตรงนี้ก็ภาษีของประชาชนเนื้อเต่ายำเต่าและที่สำคัญเนี่ยนะคะมันบอกไม่พอไปกู้มากู้มาก็จะเป็นหนี้สาธารณะของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอีกนะคะพ่อแม่พี่น้องประชาชนคะวันนี้เนี่ยนะคะไม่มีเหาหาเหาใส่หัวไม่มีหนี้จะหาหนี้ใส่ตัวเหรอและสลิ่มทั้งหลายมึงยอมหรือเปล่าที่จะให้มันกู้มาใช้จ่ายอะไรแบบนี้นะมันไม่ถูกต้องการช่วยประชาชนอย่างยั่งยืนต้องให้เขายืนอยู่บนขาตัวเองคืนอำนาจอธิปไตยให้กับประชาชนแล้วเขาต่อสู้อยู่บนขาของเขาอย่างเสรีต่างหากล่ะพี่น้องคะไอ้ยิดเล่ไอ้เผด็จการจำอวดวันนี้เนี่ยนะคะบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะเป็นประชาธิปไตยมากปักมากกว่าปกติด้วยซ้ำไปขออภัยค่ะมันบอกว่าประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยมากกว่าปกติด้วยซ้ำไปมันเป็นประชาธิปไตยตรงไหนไอ้เหี้ยมึงอ่ะเผด็จการเบ็ดเสร็จตอนนี้มึงกดขี่ข่มเหงประชาชนเพราะฉะนั้นพี่น้องคะวันนี้นะคะเราจะล้างคอมันรอดาบสับจากประชาชนหรือเราจะยอมให้มันมาล้างคอตัวเราเนี่ยพาดเขียงให้มันเอาดาบสับคอเราอย่างทุกวันนี้คะอย่ายอมให้มันล้างคอรอดาบมันล้างคอมันแล้วเอาดาบจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนสับเอาระบอบประชาธิปไตยกลับคืนมาให้ได้ค่ะไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ